Oh man, it's just great to follow that worship and that word. That was incredible. ผมรู้สึกมีสันติสุขมากที่ได้ร่วมอยู่ในการทรงสถิตในการนมัสการนี้แล้วก็การนมัสการมันสตรองมากๆ That we're just at the beginning of something absolutely glorious. นี่คือแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เท่านั้นเองเนี่ยแหละพระสิริของพระเจ้า It was interesting. The revelation that I received today was around the rest of God, and I hadn't expected because we talked about that in this group a lot, but I feel like the Lord just wants to go deeper into that tonight. I just felt such a peace when Mom was worshiping, and I just knew that He wants to go deeper into talking about His rest tonight.คือถ้อยคำที่ผมได้วันนี้มันจะเป็นถ้อยคำเรื่องของการพักสงบในพระเจ้าซึ่งบางทีบางส่วนผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าเราก็พูดถึงเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วนะจะพูดถึงเรื่องนี้อีกหรือพระเจ้าอะไรประมาณนั้นแต่ระหว่างการนมัสการพระเจ้าก็ยืนยันด้วยสันติสุขของพระองค์ว่าพระองค์จะพูดเรื่องการพักสงบในวันนี้แต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ลึกขึ้นกว่าเดิม that this is where we are and it's so easy to believe the voices of the world but we justas a body need to continue to renew into his rest every day. ใช่นี่เป็นสิ่งที่เราในฐานะพระกายร่วมกันของพระคริสต์เราได้รับการเสริมสร้างใหม่ขึ้นเรื่อยๆและการที่เราจะได้รับการเสริมสร้างที่อย่างมากขึ้นนั้นแปลว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะพักสงบในพระเจ้ามากขึ้นด้วย and continue to receive new revelation fresh bread on his rest. แล้วก็เรียนรู้ที่จะรับการเปิดเผยสําแดงการเจิมที่สดใหม่จากพระองค์เสมอตลอดเวลาTo not only to rest in Him, but to receive new revelation on the depth of His rest and how to rest in Him deeply. และผมยินดีมากที่จะรับการเปิดเผยสำแดงที่มากขึ้นจากการที่ผมลงลึกมากขึ้นในการพักสงบกับพระเจ้าผมเชื่อในการที่เมื่อเราลงลึกในการพักสงบกับพระเจ้ามากขึ้นและก็มากขึ้นนั้นการเปิดเผยสำแดงของพระองค์ก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน And so.What Jesus showed me is he wanted to just show me how it started in the beginning. And so I'm going to go to Genesis 2, verse 1. และพระเจ้าอยากให้เราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการพักสงบเพราะงั้นพระธรรมที่พระเจ้าใส่ให้ผมในวันนี้คือปฐมกาลนะครับผม Pastor O, could you read Genesis 1, or Genesis 2, verse 1 and 2? โอเคผมจะเริ่มที่ปฐมกาลบทที่2ข้อ1ถึง2นะครับผมปฐมกาลบทที่2ข้อ1ถึง2 ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและสรรพสิ่งทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่7นั้นทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำ Yeah two verses right Yes one and verse 1 and 2 Okay soIt's so easy for us to view God in human terms that after 6 or 7 days of creating that God needed rest. รู้ไหมบางครั้งมนุษย์เราก็นิยามพระเจ้าตามเนื้อหนังของเราเนาะเราก็พูดประมาณว่าโอเคพระเจ้าทำงานหนัก6 วันเลยวันที่7พระเจ้าก็น่าจะหยุดพักได้แล้วอะไรประมาณนั้นพระเจ้าก็เหนื่อยเป็นอะไรประมาณนั้นThere's this expression in English that even God rested on the seventh day. คือบางคนก็เอาไปทำเป็นสำนวนเฉยเลยนะเป็นสำนวนเลยว่าเนี่ยคุณเห็นไหมขนาดวันที่7เนี่ยของสัปดาห์พระเจ้ายังพักเลย And it means well everybody gets tired and they need to rest even God did. แล้วก็ไปพูดกับทุกคนว่าโอเคผมรู้ว่าตลอดสัปดาห์คุณก็น่าจะเหนื่อยเนาะงั้นวันที่7พักละกันขนาดพระเจ้ายังพักเลยอะไรประมาณนั้น But God didn't rest because he was tired.คุณต้องเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าไม่ได้พักสงบจากการที่พระองค์ทรงเหนื่อยเข้าใจไหมครับ And there's this other misconception about rest that we have is that we need to rest to be able to do more. One more time. I wanted to get this part. Yes, the second thing that we have wrong that we don't know right is that we need to rest so we can do more later.สำหรับคอนเซปต์คุณต้องเข้าใจว่าใช่ในความเป็นมนุษย์ของเราแน่นอนมันต่างกับพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าไม่ได้หยุดพักเพราะพระองค์ทรงเหนื่อยแต่เราในฐานะมนุษย์ที่เป็นผู้ที่มีความจำกัดเนี่ยที่เราพักเพื่ออะไร
เราพักเพื่อที่เราจะได้รับการเสริมกำลังเพื่อที่เราจะสามารถลุยต่อหรือว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อได้ซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรมันแตกต่างจากพระเจ้าเลยระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามันแตกต่างกัน so God in this case didn't do either he didn't rest because he was tired and he didn't rest to recharge so he could do something else เพราะฉะนั้นผมขอยืนยันประโยคนี้กับคุณนะครับผมพระเจ้าไม่ได้หยุดพักเพราะพระองค์เหนื่อยและเช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ได้หยุดพักเพื่อต้องการการชาร์จแบตแบบเราพระเจ้าไม่ต้องชาร์จแบต so when we view rest through his eyes it shouldn't be for either of those two things เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองการพักสงบของพระเจ้าเราไม่ควรใช้มุมมองใดๆเลยจากมนุษย์ในการนิยามคำว่าการพักสงบกับพระเจ้า so Pastor El could you read verse 3ข้อที่3นะครับผมพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงทำ God not only rested that he didn't need to do but what he did is that he blessed that day and sanctified it and that was the only day that he did that for อ่านท่อนแรกให้ดีๆครับคุณเห็นไหมสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7มันแปลว่าอะไรมันไม่ใช่แบบว่าพอพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงหยุดพักปั๊บพระองค์แบบจะนอนแบบมนุษย์อย่างพวกเราแบบนอนพักแบบนั้นแต่คุณเห็นไหมว่าพระเจ้าทำอะไรวันที่7แม้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้เนรมิตสร้างอะไรต่อก็ตามแต่พระองค์ทรงใช้วันที่พระองค์บอกว่าพระองค์หยุดพักนั้นในการอวยพรวันนั้น And we think you only receive a blessing based on what you do แล้วอะไร view that rest differently โอเคขออนุญาตกดเครื่องย้อนไม่ใช่ย้อนเวลาแต่ว่าข้ามเวลาไปข้ามเวลาไปตอนที่พระเยซูคริสต์มาเลยแล้วกัน They viewed that seventh day is a command from God สมัยนั้นเนี่ยใช่มันมีบัญญัติมาแล้วที่บอกว่าวันที่7เป็นวันสะบาโตใช่มั้ย And the idea that God was commanding them not to do anything on that day and to be holy ที่พระเจ้าทรงตั้งบัญญัติเนี้ยก็เพื่อให้มนุษย์เหล่านั้นได้เข้าใจการพักสงบที่แท้จริงได้แล้วให้ถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์ให้ท่านได้พักสงบในพระเจ้าจริงๆ But what did Jesus say? แต่ในเรื่องกฎบัญญัติวันสะบาโตพระเยซูคริสต์มาและพระองค์ทรงพูดว่าไงบ้าง That man was not made for the Sabbath but Sabbath was made for man พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่อวันสะบาโตแต่สร้างวันสะบาโตเพื่อมนุษย์ So God never meant the Sabbathand that rest to be a command that we needed to do พระองค์ไม่ได้ทําให้วันสะบาโตแบบที่เขาพูดกันน่ะหยุดวันอาทิตย์วันที่7อะไรประมาณนี้พระองค์ไม่ได้ทําให้มันเป็นกฎศาสนาซะหน่อย a day that we had to do nothing in order to be obedient to him one more time oh. it was never supposed to be a day where we did nothing in order to be obedient to god พูดง่ายๆคือมันไม่ใช่แบบที่ฟาริสีเขาพูดกันว่าวันนี้วันสะบาโตเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราต้องหยุดจากตรงนั้นหยุดจากตรงนี้หยุดจากตรงนั้นมันไม่ได้แปลว่าแบบนี้ซะหน่อย It was intended to be a gift to us แทบจะเรียกว่านี่เป็นของขวัญของพระเจ้าเลยในการพักสงบของพระองค์กับคุณ And how do we receive the gifts in the new covenant และในเมื่อมันเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าและเป็นของขวัญที่มาทางพันธสัญญาใหม่ด้วยเราจะรับได้ยังไง We receive them by faith รับด้วยความเชื่อAnd it's the same with the Sabbath rest. รวมไปถึงการพักสงบในสะบาโตของพระองค์ด้วยเราต้องรับด้วยความเชื่อ So it says that he blessed and he sanctified that day. เมื่อกี้ที่เราอ่านมาทำปฐมกาลบทที่2ข้อที่3พูดว่าไงครับพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7และตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ And it also says that he blessed and he sanctified Jesus. และเช่นเดียวกันนี่ก็คือสิ่งที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์ได้เหมือนกันพระองค์ทรงตั้งพระเยซูคริสต์ไว้ให้บริสุทธิ์ And through Christ in us we are both blessed and sanctified พระเจ้าทรงอวยพรพระบิดาทรงอวยพรเหนือพระเยซูคริสต์และทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นผู้บริสุทธิ์และเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในเราและเราเชื่อในพระองค์เราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและพระองค์ทรงเจิมตั้งเราให้บริสุทธิ์เป็นของพระองค์ด้วยAnd so God is highlighting the seventh day and he's saying, look at how blessed this day is. Look at how sanctified this day is. Look at how holy this day is. และพระเจ้ากำลังบอกกับเราทั้งหลายทุกคนว่าดูการทรงสร้างของพระเจ้าในวันที่7ที่พระเจ้าทรงสร้างตั้งแต่สมัยปฐมกาลนั้น
พระองค์ทรงเจิมตั้งวันนี้ด้วยอะไรพระเจ้าทรงเจิมตั้งวันนี้ให้เป็นวันบริสุทธิ์และทรงเจิมตั้งวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าเทพระพรมา You know, he's saying that's what you, my people are going to look like. และพระเจ้าทรงตรัสกับผู้คนของพระองค์ว่าคนเหล่านั้นที่เชื่อในพระองค์เราก็จะทำสิ่งนี้กับเขาเหมือนกันคือตั้งไว้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์และอวยพระพรแก่เขา See, that's what the promise looks like. นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มาในรูปแบบพันธสัญญาใหม่And so, when you want to know what that rest looks like, you're going to look at my people. และพระเจ้าก็บอกว่าโอเคถ้าท่านอยากจะรู้ว่าการพักสงบที่แท้จริงในเราหน้าตาเป็นยังไงพระเจ้าบอกว่าจงดูที่ประชากรของเราท่านจะเห็นเองว่าการพักสงบที่แท้จริงเป็นยังไง So, where do we talk about the seventh day and the rest in the New Testament? Okay, งั้นในพันธสัญญาใหม่เราจะพูดถึงวันที่7สบาโตการพักสงบยังไงดีในพันธสัญญาใหม่ Go to Hebrews chapter 4. ฮีบรูบทที่4ครับผม Pastor O, could you read 1 and 2? Chapter Hebrews chapter 4 verse 1 and 2. โอเคฮีบรูบทที่4ผมจะเริ่มอ่านที่ข้อ1และ2นะครับผม2ข้อแรกฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การหยุดพักสงบของพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังมิฉะนั้นอาจมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงเพราะว่าแท้จริงแล้วเราได้รับข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับพวกเขาแต่ข่าวที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อ So Hebrews the book of Hebrews can be a little hard to understand ผมยอมรับเลยนะว่าพระธรรมฮีบรูเป็นอะไรที่ยากต่อการเข้าใจจริงๆ But the writer who some believe is Paul illustrates how rest how the promise of rest was actually available to the Hebrews แต่พระธรรมฮีบรูสิ่งนี้ส่งต่อไปให้ผู้คนเหล่านั้นที่เป็นชาวฮีบรูและในพระธรรมตอนนี้ผู้รับใช้พระเจ้าที่เคลื่อนในพันธสัญญาใหม่กำลังปลดปล่อยการเปิดเผยสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพระสัญญาแห่งการพักสงบในพระเจ้า And it says that the gospel was preached to the Hebrews in Moses' timeas well as us และพระธรรมตอนนี้ในข้อโดยเฉพาะข้อที่2มันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากที่เขาบอกว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วนะข่าวประเสริฐอะเรื่องการพักสงบของพระเจ้าอะที่พูดในสมัยโมเสสกับสมัยพันธสัญญาใหม่เนี้ยมันแทบจะเรียกว่าเป็นข่าวประเสริฐเดียวกันเลย But the Hebrew people hardened their hearts they decided not to listen แต่น่าเสียดายชาวฮีบรูในสมัยพันธสัญญาเดิมนั้นไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่เขาไม่เชื่อเขาก็เลยไม่ได้รับไม่ได้เข้าสู่การพักสงบนั้น And Moses said I will send you or the God will send you a prophet whom you will hear และพระเจ้าก็ตรัสผ่านโมเสสว่าเราจะส่งผู้เผยพระวจนะของเรามา Could you read 3 and 4ต่อไปนะครับผมต่อข้อที่3ข้อที่4 3กับ4นะครับผมส่วนพวกเราผู้ที่เชื่อแล้วก็ได้เข้าสู่การหยุดพักดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าตามที่เราปฏิญาณด้วยความโกรธว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเราแม้ว่างานของพระองค์จะเสร็จสิ้นตั้งแต่การทรงสร้างโลกเพราะว่ามีข้อหนึ่งกล่าวถึงวันที่7อย่างนี้ว่าในวันที่7นั้นพระเจ้าทรงหยุดพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ So the gospel was preached to those in Moses' day and to us ข่าวประเสริฐเรื่องการพักสงบของพระเจ้านี้มันพูดตั้งแต่สมัยโมเสสแล้ว So Moses prophesied that Jesus would comeและโมเสสก็ได้มีส่วนในการเผยพระชนะออกมาด้วยว่าในเบื้องหน้าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอาจจะไม่ได้เป็นนามนี้โดยตรงแต่ว่าเขาเผยแล้วว่าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมา And those that would hear him and believe him would enter into that rest that they would rest และผู้ที่เชื่อในพระองค์ท่านนี้นี่แหละเขาจะได้ตามพระสัญญาของพระเจ้าคือเข้าสู่การหยุดพักจริงๆ But you see it's the same picture that was there from the beginningคุณเห็นไหมว่ามันเป็นภาพทับซ้อนกันเป็นภาพเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในพันธสัญญาเดิมไปถึงพันธสัญญาใหม่ That God's intention for His people was always to rest. จริงๆแล้วพระทัยของพระเจ้าความปรารถนาของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะพระเจ้าปรารถนาที่จะให้มนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเข้าใจการพักสงบในพระเจ้าเสมอเลย Even before they fully received the promises. แม้กระทั่งก่อนที่พระสัญญาของพระองค์จะยังมาไม่ถึงผู้คนเลยด้วยซ้ำแต่ความปรารถนาของพระองค์ที่ให้มนุษย์เข้าสู่การหยุดพักนั้นมีตั้งนานแล้ว
And it said that model was that God rested on the seventh day from his works. Okay, จริงอยู่ในข้อที่4ที่มีบอกเหมือนกันใช่มั้ยว่าอ๋อวันที่7นั้นพระเจ้าทรงหยุดพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ Could you read verse 6 okay. and 7? 5 or not? Oh, not 5. Yes, read 5, 6 and 7. I'm sorry. Okay, ขออ่าน3ข้อครับข้อ5 6 7และในข้อนั้นก็กล่าวอีกว่าพวกเขาจะไม่ได้พวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเราที่จริงยังมีทางให้บางคนเข้าสู่การหยุดพักนั้นได้แต่คนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังดังนั้นพระองค์จึงทรงกำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือวันนี้ตามที่พระองค์ทรงตรัสทางดาวิดในเวลาหลายปีต่อมาถึงข้อที่เคยอ้างมาแล้วว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้น The writer of Hebrews he talks about how rest has been available for the people of God ผู้เขียนฮีบรูนะครับผมได้พูดอย่างชัดเจนว่าการพักสงบที่แท้จริงในพระเจ้าเป็นยังไง But the word says today if you will hear his voice และข้อที่7เห็นไหมว่ามันมีคำว่าอะไรอยู่คือคำว่าวันนี้วันนี้นี่แหละเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จงตระหนักไว้เลยว่ามันเป็นวันนี้If you've hardened your heart, if you've refused to listen to God until now, what he's saying is today. ถ้าเกิดว่าคุณยังมีจิตใจดื้อรั้นไม่รับถ้อยคำที่พระองค์กำลังจะบอกคุณในวันนี้ If you've been anxious for the last month, what he's saying is today. ถ้าคุณยังกังวลกระวายอยู่ทั้งที่พระองค์กำลังบอกคุณว่าวันนี้ If you've been distracted or your heart has been heavy, what he's saying is today, you can enter into his rest. One more time.If your heart is heavy, or you've been distracted, or you've been weary, he says, today you can enter into his rest. และเช่นเดียวกันถ้าหากคุณยังเป็นคนที่กระวนกระวายถึงสิ่งต่างๆอยู่พระเจ้าก็บอกคุณแล้วนี่ไงว่าวันนี้แล้วนะวันนี้วันนี้ That the promise hasn't expired. พระสัญญาของพระเจ้าคือพระสัญญาของพระเจ้าคุณต้องรู้ว่ามันไม่มีวันหมดอายุพระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยมีวันหมดอายุ Could you read verse 8 through 10? ข้อ8ถึง10นะครับผมเพราะหากโยชูวาให้พวกเขาเข้าสู่การหยุดพักนั้นแล้วพระเจ้าก็คงไม่ตัดในภายหลังถึงวันอื่นอีกคือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าโยชูวาได้พูดถึงการหยุดพักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพระเจ้าก็คงไม่ตัดถึงวันอื่นอีกข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับฉะนั้นจึงยังมีการหยุดพักซาบาโตสำหรับประชากรของพระเจ้าเพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วก็ได้หยุดพักจากการงานของตนเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์ But there's one thing he says if you want to enter his rest today there's one thing he says you have to do พระเจ้าบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อในพระสัญญาของเราว่าวันพักสงบวันสบาโตของพระเจ้าจริงๆแล้วคือวันนี้ในทุกๆวันนั้นมันมีหนทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะที่ท่านทั้งหลายจะสามารถเข้าสู่การหยุดพักสงบในพระเจ้าในวันนี้ได้ That you have to stop your works as God stopped his works พระเจ้าบอกว่าท่านจงหยุดพักจากการสารวนในการงานที่ท่านก่อขึ้นเองและพักจากสิ่งเหล่านั้นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์ And this doesn't mean that you should quit your job or you should stop co-laboring him with him มันไม่ได้แปลว่าอ๋อโอเคหยุดพักจากการงานใช่ไหมผมลาออกจากงานที่ทำตอนนี้เลยแล้วกันมันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้น What are you saying is you should stop trying to enter into his rest with anything except faith. สิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกคุณคือประตูที่เข้าสู่พระสัญญาแห่งการพักสงบในพระเจ้านั้นคือรับด้วยความเชื่อหยุดพยายามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แล้ว If you have faith that Jesus is your rest, that's enough to enter into your to his rest right now. ถ้าคุณเชื่อจริงๆในพระสัญญาของพระเยซูคริสต์เรื่องการพักสงบของพระเจ้าเชื่อและรับเอาท่านจะได้รับการพักสงบที่แท้จริงในพระเจ้า That his finished work has completely provided for your rest เพราะว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกว่าเราอะไรพระองค์ทำสำเร็จแล้วเราได้ชนะโลกนี้แล้วมันสำเร็จพระราชกิจของพระเจ้ามันสำเร็จทุกอย่างตั้งแต่สมัยนั้นแล้วด้วยซ้ำ And for those there that think that their work or what they're earning or what they're doing is more important than rest God has blessed and sanctified restThat God has lifted up the status of rest higher than the other things that we are doing that we think are more important. หลายครั้งที่เราอาจจะนิยามการหยุดพักการพักสงบของพระเจ้าว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบโน้น
จริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้านิยามการพักสงบของพระเจ้านั้นมันเหนือกว่าสิ่งที่มนุษย์คาดคิดหรือว่านิยามเองไว้เยอะมากเลย If we as a body, if we're going to grow in rest ถ้าเราจะเติบโตขึ้นเป็นพระกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์เราต้องเข้าใจเรื่องการพักสงบในพระเจ้า We have to lay down the things that we're doing to try to get to a place of rest เราต้องพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างลงที่บอกว่าโอเคถ้าจะเข้าพักสงบในพระเจ้านะฉันจะต้องทำแบบนี้จะต้องมีแผนนี้จะต้องทำแบบนั้นพระเจ้าบอกว่าวางแผนการทุกอย่างที่ท่านคิดว่ามันเป็นการพักสงบนั้นลงได้แล้ว There's a classic example and this is a worldly example but people that work and work and work and then hope to rest in their retirement ผมรู้ว่าในมุมมองของชาวโลกตัวอย่างคนทั่วไปเขาคงมองการพักสงบเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเรื่องคำว่าการเกษียณพี่น้องน่าจะเข้าใจคำนี้เนาะทำงาน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 พอถึงวันนึงปั๊บโอเคเตรียมตัวรับบำนาญนู่นนี่นั่นและจะได้พักไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วรีทายครับผมเกษียณไปเลย And by the time that they're retired they're unhappy because they're so used to working they don't know how to rest แล้วก็ที่เขาเหล่านั้นชื่นชมกับวันเกษียณชาวโลกชื่นชมกับวันเกษียณเหล่านั้นก็คืออ๋อฉันไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วไงเพราะว่าช่วงเวลาหลายสิบปีอ่ะฉันได้แต่ทำงานทำงานแทบไม่ได้มีเวลาพักเลยแต่พอเกษียณปั๊บอ๋อฉันได้พักแล้ว There's no amount of work you can do that will get you any closer to rest เชื่อเถิดว่ามนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะพยายามวางแผนของเขาให้เข้าใกล้การพักสงบของพระเจ้าขนาดไหนแต่แผนการของมนุษย์ที่มนุษย์วางไว้ก็ไม่สามารถนำเขาเข้าสู่การพักสงบที่แท้จริงได้เลย That Jesus has provided you of the free gift of rest พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงให้ของขวัญล้ำค่ากับคุณเลยนะและของขวัญชิ้นนี้หนึ่งในนั้นคือการพักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย And it's not earned because of a hard day's workและคุณต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกับวันเกษียณของชาวโลกอย่าคิดว่าเพราะคุณได้ลงแรงหนักทำนั่นทำนี่ทำแผนการนั่นนู่นนี่มามากมายเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานการพักสงบมาให้ไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้มันเป็นของขวัญฟรีๆมันเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้แบบฟรีๆเลยการพักสงบกับคุณคุณไม่ได้ทำเพื่อที่จะได้มันมาแบบวันเกษียณ I'm gonna read one more small story then I'm done ขออ่านอีกสักเรื่องนึงนะครับผมCould you go, Pastor L, could you go to Luke 10:28 or 10:38? Okay, มันอยู่ในลูกาบทที่10ข้อที่38 One verse. Luke chapter 10, verse 38. Okay, just one word. One word verse, right? One verse. Just 38. 38 through 40. Okay, ขอเป็นลูกาบทที่10ข้อ38ถึง40เลยเมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางไปพระองค์ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์เข้าที่บ้านพักของนางมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทพระเยซูคอยฟังถ้อยคำของพระองค์แต่มาธาวุ่นวายอย่างมากกับการปรนิบัติจึงมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปรนนิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งให้น้องมาช่วยข้าพระองค์ด้วยโอเค thank you so this is a story about two sisters and one of which is at Jesus's feet but there's a lot of work to be done เรื่องราวของสองพี่น้องพี่สาวน้องสาวที่คนหนึ่งนั่งลงที่พระบาทพระเยซูคริสต์อีกคนหนึ่งวุ่นวายกับการปรนนิบัติพระเยซูคริสต์ andMartha needs help with some of the work that's done. That needs to be done. คุณเห็นไหมขนาดมาธาลงแรงในการปฏิบัติแต่เธอยังทำไม่ไหวเธอยังต้องการการช่วยเหลือเลยด้วยซ้ำ So I want you to see Martha's heart here for a moment when she's working. แต่ว่าก่อนอื่นใดผมอยากให้คุณได้เห็นหัวใจของมาธาก่อน There are two things that are going on with her when she's working.มีท่านจะเรียกว่ามี2สิ่งที่เกิดขึ้นกับมาธาในขณะที่เธอพยายามทำการปรนนิบัติอยู่ First that her view on work is that it is more important than rest สิ่งแรกสำหรับมาธาคือเธอมีมุมมองที่คิดว่าการทำงานการปรนนิบัตินั้นสำคัญยิ่งกว่าการพักสงบ Because she says Lord do you not care as if to sayI'm trying to do something important and you're clearly not helping me. เพราะว่าสิ่งที่มาธาพูดว่าไงโอ้พระองค์ไม่สนพระทัยเหรอที่ข้าพระองค์แบบปรนนิบัติอยู่คนเดียว
อะไรประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่มาทานได้พูด Do you remember God blessed and sanctified rest จำได้ไหมว่าเรื่องการพักสงบในพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้อวยพระพรและทรงตั้งให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ And so Martha is saying the work that I'm doing is much more important than the rest that you're doing แต่น่าเสียดายที่มุมมองมาทาตอนนี้เธอคิดว่าการปฏิบัติการทำงานนั้นเป็นอะไรที่มันสำคัญกว่าการพักสงบในพระเจ้า And the second thing isThat she's not resting in her spirit as she's working. สิ่งที่สองที่เห็นได้ก็คือเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งไปแล้วเนาะเรื่องมุมมองเธอสิ่งที่สองคือเราจะเห็นได้เลยว่ามาธาไม่ได้รับการพักสงบไม่ใช่แค่ในร่างกายเท่านั้นแต่ฝ่ายวิญญาณของเธอก็ไม่ได้รับการพักสงบด้วย Let me say that again. God knows that you work on this earth, and He works with you. But Martha wasn't resting in her spirit as she was working.ผมอยากจะบอกว่าใช่พวกคุณแต่ละคนผมเชื่อว่าพระเจ้าก็นำคุณไปในการทำอาชีพนั้นๆนู่นนี่นั่นและถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้านำให้คุณไปทำผมเชื่อว่าแม้กระทั่งฝ่ายวิญญาณของคุณก็ได้พักสงบในพระเจ้าด้วยแต่กรณีของมาธาตอนนี้คือเธอทำการปฏิบัติดูภายนอกดูเป็นการปฏิบัติพระเจ้าก็จริงนะแต่น่าเสียดายตรงที่แบบว่าฝ่ายวิญญาณเธอไม่ได้มีการพักสงบในพระเจ้าเลย If she were resting in her spiritShe would be pouring out in terms of working for the Lord, working and serving Him, just as Mary was listening to Him at His feet. She would not be concerned with Mary. เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ว่ามันไม่เกี่ยวว่าภายนอกคุณจะเป็นยังไงถ้าพระเจ้าบอกให้มารีได้เข้าสู่การพระสนมของพระเจ้าที่นั่งอยู่ที่แทบพระบาทของพระเยซูคริสต์และเธอทำตามนั้นมารีก็จะได้การพักสงบในฝ่ายวิญญาณด้วยส่วนมาธาถ้าเกิดว่าพระเจ้าสมมุตินะถ้าเกิดพระเจ้าบอกเธอให้เธอทำการปฏิบัติจริงๆเธอจะทำการปฏิบัติโดยที่แบบว่าฝ่ายวิญญาณของเธอก็ยังพักสงบโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องให้มารีมาช่วยด้วยแต่นั่นแทบจะเรียกว่าเห็นได้เลยว่าพระเจ้าไม่ได้นำให้เธอทำแบบนั้นฝ่ายวิญญาณของเธอเลยไม่ได้เข้าสู่การพักสงบ Pastor, could you read 41 and 42?ข้อ41ถึง42ครับแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่ามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจในหลายอย่างเหลือเกินสิ่งจำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอก็ไม่ได้ It's really this passage can expose the condition of your heart ถ้าจะเรียกว่าถ้อยคำนี้เปิดโปงสิ่งที่อยู่ในหัวใจผู้คนเลยก็ว่าได้Because it's really easy to be offended by what Jesus says here. บางครั้งถ้อยคำนี้ก็เหมือนกับพระเยซูคริสต์แบบเหน็บแนมมาธาเล็กๆน้อยๆนะ Because after all, work had to be done. That someone has to do the work. Not everybody can lay around. Not everybody can rest, right? เพราะว่าจริงอยู่มันดูเหมือนกับว่ามันต้องทำนั่นทำนี่ใช่ไหมมันดูเหมือนว่าท่าทีภายนอกมันดูเหมือนไม่ได้พักเลยอะไรประมาณนั้น But if you believe your work for God is more important than your rest in God.You're going to be anxious and worried and never feel like you do enough. แต่ผมอยากจะหนุนใจคุณว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับท่าทีภายนอกแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าสิ่งนั้นที่ทำสิ่งนี้ที่ทำมันสำคัญยิ่งกว่าการพักสงบในฝ่ายวิญญาณจริงๆกับพระเจ้าอันนั้นมันไม่ใช่แล้ว Let me say that again. If you believe your work for God is more valuable to Him than your rest in God.Then you are going to be worried and anxious and never feel like you're doing enough. คุณจะมีความกังวลกังวายและคุณจะรู้สึกว่าฉันทำยังไงก็ทำไม่เพียงพอเมื่อคุณทำงานอย่างหนักโดยที่คุณบอกว่าฉันทำงานเพื่อปฏิบัติพระเจ้าฉันทำงานเพื่อปฏิบัติพระเจ้าถ้าคุณคิดว่าการทำงานลงแรงหนักเพื่อพระเจ้านั้นสำคัญกว่าการพักสงบในพระเจ้าท้ายที่สุดแล้วผลที่ออกมาคือมันจะเต็มไปด้วยความกังวลกังวายและสิ่งที่แบบว่ามันไม่เพียงพอสักทีI love that last verse. He says, Mary has chosen the good part, the one part that was needed, and that won't be taken away. ผมชอบข้อที่42มากเลยที่บอกว่าสิ่งจำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นไปและใครจะชิงเอาจากเธอก็ไม่ได้ Jesus loves when you rest. พระเจ้าทรงรักมากทรงรักมากๆเวลาที่เห็นลูกของพระองค์ได้พักสงบในพระองค์จริงๆHe loves all the active things we do in our life and the active things we do in the spirit. พระองค์ทรงรักในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าในด้วยฝ่ายวิญญาณของเราพระองค์ทรงรัก But resting in Him
is not just to build you up so you can do more. แต่การพักสงบของในพระเจ้านั้นไม่ใช่การพักสงบในแบบมนุษย์ที่แบบว่าโอเคนอนพักเดี๋ยวจะได้มีกำลังไปทำอีกนั่นไม่ใช่การนั่นไม่ใช่นิยามการพักสงบของพระเจ้า It is the good part. แต่การพักสงบนี่แหละเป็นส่วนที่ดีเลยจริงๆ It is what is needed. การพักสงบของพระเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นต่อวิญญาณของเราทั้งหลายทุกคนจริงๆ And it is not going to be taken away from you. และเมื่อคุณเรียนรู้การพักสงบกับพระเจ้าและได้เข้าอยู่ตรงนั้นจริงๆพระเจ้าบอกชัดเจนเลยว่าไม่มีสิ่งใดจะชิงสิ่งนี้ออกไปจากคุณได้ So just receive his rest right now by faith. เพราะงั้นรับการพักสงบของพระเจ้าในเวลานี้รับด้วยความเชื่อ You don't need to do any more anything more than rest. ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยได้ซ้ำตอนนี้คุณต้องการการพักสงบของพระเจ้าที่ลึกขึ้นและมากขึ้น That Jesus is looking for those who can rest and to hear him. พระเจ้ากำลังเฝ้าเสาะแสวงหาผู้ที่พักสงบในพระองค์และผู้ที่สามารถฟังเสียงของพระองค์ได้เพราะคุณจะฟังเสียงได้นั้นคุณต้องพักสงบในพระเจ้าจริงๆ And he's looking for those that will rest and they will lend their ear. They will lend their ear to be quiet and hear him. พระเจ้ากำลังรอดูเสาะหาผู้คนที่พักสงบกับพระเจ้าพักจากสิ่งต่างๆที่มันวุ่นวายและเพื่อที่จะฟังเสียงของพระองค์เท่านั้น Lord, I pray that we'll just be quiet with you. We'll just rest with you. พระเจ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลานี้ที่เราจะเข้าส่วนในการพักสงบของพระเจ้า Lord Jesus, we ask that we could just have the patience to be at your feet. พระเจ้าเราขอสิ่งที่มาจากพระเจ้าที่เราจะได้พักสงบด้วยความอดทนที่แท้พระบาทพระเยซูคริสต์ที่เราจะนั่งอยู่ที่แท้พระบาทพระเยซูคริสต์นั้น to know to not worry about the next activity เพื่อจะไม่ได้กระวนกระวายถึงสิ่งต่างๆที่จะมาในภายภาคหน้า or the next thing in the spirit รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์กำลังเทลงมาในพระวิญญาณของพระองค์ด้วย Lord God we pray to know that the rest we have in you is good พระเจ้าให้เราได้ชิมรสชาติของพระองค์ว่าการพักสงบในพระองค์นั้นมันดีจริงๆ That you have blessed it และการพักสงบของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์ทรงอวยพรการพักสงบนั้น That you have sanctified it และพระองค์ทรงทำให้การพักสงบนั้นแทบจะเรียกว่าเป็นวันบริสุทธิ์เลยได้สัก And Lord that you want more of it in us พระเจ้าเราขอมากขึ้นที่มาจากพระองค์ So we lay down our busy hearts Lord เราขอวางหัวใจที่วุ่นวายของเราลงต่อพระองค์And we take time to rest in you in whatever we're doing. และเราต้องการใช้เวลาในการพักสงบในพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจะทำนั้นเราขอเข้าอยู่ในส่วนนั้นและพักกับสิ่งที่พระองค์จะทำ Whether it's being in our jobs, whether it's being alone, whether it's being with our family. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวของเราการเงินของเราการงานของเราธุรกิจของเราขอให้ทุกอย่างนั้นเข้าสู่การพักสงบในพระเจ้าจริงๆThat we love you and we love resting in you. เรารักพระองค์และเรารักการพักสงบในพระองค์ In Jesus' name, Amen. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. สวัสดีครับ Amen. Amen. Amazing.